พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ไม่ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทใดนะครับซึ่งเขากำหนดเอาไว้ในมาตรา7นะครับว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มิให้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1ก็คือการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงตรงนี้ไม่บังคับนะครับวงเล็บ2เนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือโดยการซื้อจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นวงเล็บ3การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษาทั้งนี้เนี่ยไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้นะครับวงเล็บ4การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศองค์การระหว่างประเทศสถาบันการเงินระหว่างประเทศองค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและมิใช่ระดับรัฐบาลมูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศที่สัญญาหรือข้อกำหนดในการให้กู้เงินให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 5. การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศองค์การระหว่างประเทศสถาบันการเงินระหว่างประเทศองค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาลมูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศที่สัญญาหรือข้อกำหนดในการให้กู้เงินหรือเงินช่วยเหลือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณซึ่งจำนวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาและ6การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาคโดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณนะครับใน6ข้อนี้นะครับไม่อยู่ในบังคับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560